ก็ที่บ้านมันงานไม่ค่อยมีต่อเนื่องครับก็เลยอยากเข้ามาที่ประเทศไทยครับหาตังค์แบบเลี้ยงครอบครัวบ้างครับเข้ามาที่ประเทศไทยก็ดีขึ้นอยู่ครับก็เงินก็พอให้ครอบครัวพอใช้พอกินอยู่นะครับที่นี่ก็มีงานทำตลอดครับที่บ้านผมก็ไม่ค่อยมีงานต่อเนื่องก็เลยมาทำงานอยู่เมืองไทยเมืองไทยก็เขามีงานทำตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงก็เรามาตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำที่นู่นก็แบบว่าเงินเดือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วไม่ได้อยากจ้างแรงงานต่างด้าวมากเพราะว่าเราอยากจะจ้างคนไทยมากกว่าแต่เผอิญว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยไม่ทำในเรื่องงานก่อสร้างน้อยคนที่จะทำพอไม่มีแรงงานประเภทนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานต่างด้าวแล้วประกอบกับว่าพอเราจบสูงๆแล้วก็ไม่อยากจะมีใครลงมาทำงานก่อสร้างแล้วก็จะมองเป็นอีกมุมหนึ่งเลยทำให้แรงงานประเภทนี้จะหายไปเรื่อยสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแรงงานสร้างชาติค่ะรายการที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานทั้ง3สัญชาติรวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการและนายจ้างนะคะที่ใช้โอกาสหรือว่าข้อมูลนี้ประกอบการตัดสินใจด้วยคุณผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะในเรื่องของการต้องการแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศนั้นมีสูงขึ้นทุกๆปีค่ะแต่ถ้าว่าเราไปดูเรื่องของจำนวนตัวเลขแรงงานที่อยู่ในประเทศนั้นกลับลดลงอย่างน่าตกใจทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในประเทศและยิ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องของการเปิดประเทศก็มีการผ่อนคลายกิจการหรือว่ากิจกรรมทำให้ต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนั้นเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าการขาดแคลนแรงงานเหล่านี้ค่ะเราต้องกลับมาคุยกลับมาวิเคราะห์กันแล้วว่าสาเหตุที่ถ่องแท้ในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนั้นมีอะไรเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขอย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากท่านอธิบดีกรมการจัดหางานคุณไพโรจน์โชติกเสถียรนะคะท่านมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้และตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอธิบดีคะต้องบอกเลยค่ะว่าณตอนนี้เนี่ยเรื่องของการผ่อนคลายกิจการหรือว่ากิจกรรมมีผลมากกับเรื่องของแรงงานทีนี้อยากทราบค่ะท่านว่าเรื่องของแรงงานต่างด้าวสถานการณ์ในไทยณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแรงงานต่างด้าวในไทยนะฮะปัจจุบันเนี่ยในภาพรวมของการจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับเรามีแรงงานต่างด้าวในภาพทั้งประเทศเลยนะครับก็ประมาณ2,700,000 คนนะครับซึ่งให้แยกก็เป็นแยกเป็นแรงงานที่มีฝีมือนะครับก็คือกลุ่มที่เข้ามาทำงานเป็นผู้ชำนาญการหรือมาดามตำแหน่งของ BOI หรือของนิคมอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้เรามีแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้อยู่ประมาณ 130,000 คนนะครับนอกจากนี้มีแรงงานกลุ่มชนกลุ่มน้อยนะครับประมาณ 80,000 นะครับแล้วก็มีแรงงานกลุ่มตลอดชีพที่ลงเหลืออยู่คนต่างด้าวที่เข้ามาเป็นแรงงานที่ได้เป็นกลุ่มตลอดชีพนี่ประมาณ68คนนะฮะนอกนั้นเป็นแรงงาน3สัญชาตินะครับที่เข้ามาทำงานตามระบบ MOU นะครับเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามมติครม.ตามมติครม.หลายมติเลยนะครับไม่ว่าเป็นมติครม.4 สิงหาคมมติครม.20 สิงหาคมมติครม.29 ธันวาคม 63ค่ะแล้วก็ล่าสุดก็คือมติครม.28 กันยายน 64นะครับซึ่งแรงงานทั้งหมดเนี่ยกลุ่มที่เป็นแรงงาน3สัญชาติเนี่ยนะครับรวมทั้ง MOU ด้วยนะครับก็เรามีประมาณ 2,500,000 คนนะครับคนกลุ่มนี้นะครับเป็นแรงงานที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานตำแหน่งตับรางเช่นกรรมกรนะครับได้ส่วนใหญ่นะครับทำงานในกิจการก่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิตนะครับในภาคเกษตรปศุสัตว์ตรงนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแรงงานประมาณ2,500,000นะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจ้างนะครับเพราะว่า
ัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าแรงงานไทยเนี่ยจะไม่ทำงานระดับที่ไม่มีฝีมือเป็นงานที่ใช้แรงเยอะงานกรรมกรเนี่ยจะน้อยลงนะครับแรงงานไทยไม่มีที่จะทำงานน้อยลงมากต้องเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามานะครับที่เป็นประเด็นเข้ามาตอนนี้ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดมาตั้งแต่ปี63ต้นปี63นะฮะแรงงานต่างด้าวบางส่วนเดินทางกลับประเทศนะครับแรงงานบางกลุ่มเช่นกลุ่ม MOU บางกลุ่มที่ครบกำหนดการจ้างงานครบ4ปีเนี่ยตามระเบียบตามกฎหมายเนี่ยคนกลุ่มนี้ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนเป็นเวลา30วันแล้วก็ทํา MOU เข้ามาใหม่แต่จากสถานการณ์โควิดปัจจุบันเนี่ยแรงงาน MOU กลุ่มนี้ไม่สามารถเดินทางกลับได้นะครับประเด็นเนี้ยเราก็พยายามแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการนะครับว่าให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถอยู่ต่อในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้นะครับเพราะว่าจากประเด็นของเราเปิดให้นำเข้า MOU มาแล้วนะครับประเทศต้นทางอย่างเช่นเมียนมาเนี่ยยังไม่สามารถส่งแรงงานเข้ามาทั้งที่เรามีการยื่นดีมานด์ของนายจ้างนะฮะประมาณพันกว่าดีมานด์พันกว่าคำร้องนะฮะมีความต้องการจ้างแรงงานประมาณ 82,000 คนนะครับและส่งคำร้องมาให้ประเทศต้นทางแล้วคือเบนมาเนี่ยนะครับก็ประมาณเกือบพันคำร้องแล้วครับมีความต้องการแรงงานประมาณส่งไปประมาณ 60,000 คนแล้วนะครับแต่แจ้งมาที่กรมประมาณ 80,000 กว่านะฮะตอนนี้ที่พร้อมมาจริงๆก็คือกัมพูชาจะเข้ามาประมาณ258คนค่ะนะครับแรงงานกลุ่มนี้เป็นล็อตแรกที่เข้ามาตามระบบ MOU ภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับทีนี้เรื่องของคนที่ยังอยู่ในประเทศอะค่ะท่านอย่างเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายแล้วมี MOU ทีนี้บางท่านเผื่อว่าอย่างพาสปอร์ตหมดอายุหรือว่าตัวของสัญญาหมดอายุแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะท่านส่วนใหญ่แรงงานพาสปอร์ตหมดอายุเป็นกลุ่มตอนนี้ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ก็คือกลุ่มทื่อถือเอกสาร CI นะครับก็คือแรงงานกลุ่มนี้วีซ่าการทำงานยังมีอยู่นะครับแต่อายุเล่นพาสปอร์ตหรือเอกสารที่ประเทศต้นทางรับรองมาที่เราเรียกว่า CI นะฮะได้หมดอายุลงนี่เราได้คุยกับประเทศต้นทางคือประเทศเมียนมานะครับเพราะแรงงานกลุ่มนี้จะมีประมาณเกือบล้านคนตัวเลขก็เยอะอยู่พอสมควรฮะเพราะว่าเนื่องจากโควิดก็เลยไม่สามารถที่จะกลับประเทศต้นทางไปทำรายการได้ใช่ครับซึ่ง CI แบบตัวนี้อายุพออายุของเล่มหมดไปจำเป็นต้องมีการขยายเล่มนะครับหรือทำเล่มใหม่นี่เราจะเจรจากับประเทศต้นทางคือเมียนมานะครับให้เปิดศูนย์ CI ศูนย์ทำ CI ให้กับแรงงานกลุ่มนี้นะครับเพื่อเขาสามารถทำงานแล้วอยู่ในราชจักรต่อเพื่อประเด็นหนึ่งคือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้างตอนนี้นะครับค่ะตอนนี้เราเปิดอยู่5ศูนย์นะฮะก็มีศูนย์ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับภาคตะวันออกที่ชลบุรีนะครับภาคกลางก็ที่สมุทรปราการสมุทรสาครภาคใต้ที่จังหวัดระนองนะครับเราดำเนินการมาตั้งแต่วันที่10มกราคมค่ะ65นะครับก็ถือว่าการต่อเล่ม CI ให้กับแรงงานสัญชาติเมียนมา ก็เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงของทั้งสองประเทศนะครับเพื่อให้แรงงานที่มี CI ที่หมดอายุแล้วก็สามารถทำงานต่อและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งเลยใช่ค่ะก็ถือว่าภาครัฐเองเนี่ยณตอนนี้ก็คือดูแลอย่างดีทีเดียวเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดแน่นอนว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของแรงงานที่ต้องทำเอกสารระหว่างประเทศกันด้วยทีนี้เราอยากจะมาถามเรื่องเชิงลึกแล้วค่ะท่านอธิบดีเนื่องจากว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าณตอนนี้เนี่ยแรงงานต่างด้าวค่อนข้างขาดแคลนพอสมควรถ้ามาพูดถึงสถานการณ์ในไทยของเราเนี่ยที่บอกว่าขาดแคลนแรงงานต่างด้าวสาเหตุหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะท่านอธิบดีสาเหตุหลักๆของขาดแคลนแรงงานต่างด้าวนะฮะต้องเริ่มจากปัญหาโควิดเมื่อต้นปี63ก่อนเนี่ยพอมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสโคโรนา2019เนี่ยครับผู้ประกอบแรงงานต่างด้าวบางส่วนเนี่ยนะครับก็เดินทางกลับประเทศต้นทางนะครับ
ไปส่วนหนึ่งนะครับ2 process หรือกระบวนการนำเข้าแรงงาน MOU เดิมเรามีสนธิสัญญาว่าด้วยการจ้างงานระหว่างรัฐต่อรัฐหรือที่เราเรียกว่า MOU ระหว่างประเทศ3ประเทศคือเมียนมาลาวกัมพูชานะครับปกติสามารถดำเนินการได้พอมีโควิดเนี่ยการจะส่งรายงานเข้ามาตามระบบ MOU ก็หยุดชะงักเลยอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่นายจ้างไม่สามารถหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานได้นะครับ3กลุ่มแรงงานต่างด้าวบางคนที่ไม่มีสิทธิ์อยู่ในราชจักรไม่ทำงานสามารถทำงานได้เช่นกลุ่มที่แจ้งออกเกินข้อกฎหมายที่กำหนดเช่นออกจากนายจ้างเดิมนะครับเกิน30วันไม่แจ้งเข้าหานายจ้างใหม่ก็ถือว่าต้องสิ้นสุดอยู่ในราชจักรตามผลของกฎหมายกลุ่มนี้ก็มีอยู่หลายคนหลายบางส่วนที่พอรู้ตัวเองอยู่โดยผิดกฎหมายก็เดินทางกลับประเทศต้นทางนะครับเท่ากับว่า3สาเหตุหลักๆณตอนนี้เนี่ยก็คือจริงๆส่วนใหญ่แล้วผลกระทบมาจากโควิด -19 โควิด -19 ด้วยแล้วก็ปัญหาอีกอันก็คือพอมีโควิด -19 ผู้ประกอบการบางรายบางแห่งก็เจอสภาพขาดสภาพคล่องนะครับในการทำธุรกิจได้ก็ต้องเลิกจ้างเลิกกิจการนะครับแรงงานกลุ่มนี้พอจ้างเลิกจ้างไม่สามารถหาแรงจ้างได้ภายใต้เงื่อนไขข้อกฎหมายก็ต้องเดินทางกลับประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับว่าทำไมแรงงานต่างด้าวจึงขาดแคลนในการในช่วงการระบาดของโควิด-19ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจริงทีนี้อุตสาหกรรมต่างๆที่ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยที่กระทบมักจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรบ้างคะหลักๆเลยนะฮะอันดับหนึ่งก็คือก่อสร้างนะครับสองอุตสาหกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลผลิตปลากระป๋องอุตสาหกรรมมาส่งออกนะครับอันดับ3ก็คืออุตสาหกรรมในภาคเกษตรเช่นสวนยางสวนปาล์มนะครับนี่เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขาดแคลนแรงงานนะครับก็คือโดยปกติแล้วแรงงานไทยก็ไม่ได้ทำแรงงานเหล่านี้อยู่แล้วพอแรงงานต่างด้าวเนี่ยพอมีผลกระทบเรื่องของโควิดขึ้นมาก็ทำให้ณส่วนนี้เนี่ยขาดแคลนลงไปทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของการดูแลของรัฐการจัดการอย่างเงี้ยค่ะนโยบายของทางภาครัฐเองเนี่ยมีการดูแลส่วนนี้ยังไงบ้างคะท่านส่วนนี้ก็เราตอนนี้เราปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราได้มีการมติครม.เมื่อ16พ.ย.64นะครับก็ให้มีการนำเข้า MOUภายใต้สถานการณ์โควิดโดยการ เห็นชอบของสบคนะครับให้เล็บ MOU เข้ามาเดิมเราหยุดการนำส่ง MOU จากประเทศต้นทางแต่ต้นมีนาคม63ทีนี้พอ เราเปิดประเทศนะครับตั้งแต่1พ.ย.ใช่ไหมฮะก็มีข้อเรียกร้องและมีความพร้อมของผู้ประกอบการที่สามารถที่รับแรงงานเข้ามาก็มีประกอบกับมีความต้องการที่เราเคยสำรวจประมาณเดือนมิถุนายนว่าในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยมีภาคอุตสาหกรรมต่างๆมีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 400,000 คนค่ะนี่ก็เป็นที่มาของการนำเข้า MOU ภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมค่ะนะครับก็ปรากฏว่ามีความต้องการแจ้งดีมานด์มาแล้วประมาณ 80,000 กว่าคนที่ต้องการจ้างต่างด้าวนะครับตัวคำร้องนายจ้างก็พันกว่าแห่งนะครับซึ่งจากทางการตรงนี้เราถือว่าเราเป็นการช่วยเหลือนายจ้างเลยว่าสามารถนำเข้า MOU เข้ามานะครับซึ่งตอนนี้กัมพูชาพร้อมแล้วนะครับล็อตแรกก็จะมาต้นกุมภาหน้าวันที่1 2 3เนี่ยนะครับซึ่งเข้ามาประมาณ258คนนะครับซึ่งเป็นนายจ้างจากชลบุรี250นายจ้างจากอยุธยาอีก8คนนะครับต้องการทั้งต่างด้าวอันนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าทางภาครัฐนะครับได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวกับผู้ประกอบการนะครับและก่อนที่มี MOU เราเขามีการเปิดจดทะเบียนให้กับนายจ้างที่มีแรงงานผิดกฎหมายที่จ้างอยู่นะครับมีการจดทะเบียนตามมติครม.28กันยายนเนี่ยนะครับ64นะครับมีการจ้างแรงงานต่างด้าวภาพรวมทั้งประเทศเลยทุกกิจการรวมประมาณ 350,000 คนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเอาแรงงานผิดกฎหมายที่นายจ้างจ้างอยู่ในประเทศไทยขึ้นทะเบียนถูกต้องและถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและที่สำคัญคือ
เป็นการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายนะครับเพราะที่ผ่านมามีนายจ้างยังจ้างผิดกฎหมายอยู่ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วก็สามารถเอาคนกลุ่มนี้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวคนนายจ้างด้วยนอกจากกรมการจัดหางานแล้วค่ะที่ถือว่าเป็นแม่งานในการดูแลภาคส่วนนี้แล้วมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นไหมคะเพื่อลงพื้นที่ต่างๆให้นายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการที่มีแรงงานเหล่านี้เนี่ยได้ทำให้ถูกกฎหมายหรือว่าสามารถแจ้งแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ให้เข้าสู่กระบวนการได้อย่างถูกต้องค่ะต้องชี้แจงอย่างนี้ว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของกรมการจัดหางานนะครับเป็นการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราเรียกเป็นคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวนะครับตัวย่อก็คือคบต.นะฮะก่อนที่มีการขึ้นทะเบียนตามมติครม.ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมติครม.ล่าสุด28กันยายนหรือมติครม.ที่ผ่านมาเนี่ยต้องเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกระทรวงกลาโหมนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสมช.นะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อแสดงความคิดเห็นชี้ให้เห็นถึงผลดีผลเสียความการเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติว่าการดำเนินการทุกอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องที่กรมการจัดหางานเสนอฝ่ายเดียวต้องขอมติที่ประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจึงเป็นออกมาเป็นมติครม.ต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับผู้ประกอบการหลายท่านนะคะอาจจะเป็นผู้ประกอบการมือใหม่เพิ่งจะเคยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ในความรับผิดชอบทีนี้หลายท่านพอฟังคำว่าแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับ MOU อยากให้ท่านได้ขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะว่า MOU แรงงานที่เข้ามาอยู่ในส่วนตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้าง MOU ตรงก่อนอื่นต้องชี้แจงว่ามีหลายคนสงสัยว่า MOU คืออะไร MOU ก็คือสนธิสัญญาว่าด้วยการจ้างงานระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับคือเราทำกับ4ประเทศนะฮะคือเมียนมาลาวกัมพูชาก็มีเวียดนามประเทศหนึ่งซึ่งเป็นการจ้างงานที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศต้นทาง4ประเทศนะครับซึ่งจ้างงานภายใต้เงื่อนไขที่ทางแต่ละประเทศกำหนดไว้ที่ตกลงร่วมกันกับประเทศไทยนะครับต้องมีการในสัญญาก่อนที่จะมีการดำเนินการในระบบ MOU นะครับนายจ้างต้องยื่นดีมานด์ความต้องการแนบสัญญาจ้างเพื่อให้ประเทศต้นทางรู้ว่ารายงานของเขาจะได้ค่าจ้างวันเท่าไหร่มีเงื่อนไขเช่นมีสวัสดิการอะไรบ้างมีค่าล่วงเวลาเท่าไหร่นะครับและรายงานกลุ่มนี้2ปีห้ามเปลี่ยนนายจ้างนะครับจะเปลี่ยนได้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข5ข้อเช่นนายจ้างตายเลิกกิจการล้มละลายทารุณกรรมลูกจ้างหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายรายงานไทยอันนี้เป็น2ปีแรกถ้าจะเปลี่ยนนายจ้างก็ต้องอยู่ในเงื่อนไข5ข้อนี้นอกจากนี้เปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเป็น2ปีหลังของ MOU ก็สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้นะครับอย่างนี้เรื่องของกระบวนการการนำเข้าแรงงานต่างด้าวใน MOU แบบนี้ค่ะนายจ้างต้องทำยังไงบ้างคะท่านกระบวนการก็นายจ้างมายื่นดีมานด์คำร้องเลยว่าในแบบฟอร์มดีมานด์นะครับจะระบุเลยชื่อนายจ้างที่อยู่ที่ไหนนะครับประเภทกิจการมีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติไหนกี่คนหญิงผู้ชายเท่าไหร่นะครับมีค่าจ้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีระบุเอเจนซี่หรือผู้รับมอบหน้าจับที่ต้นทางด้วยนะครับรายละเอียดของตัวดีมานด์จะระบุชัดเจนเลยและพร้อมกับแนบสัญญาจ้างด้วยนี้พอได้ตัวดีมานด์และสัญญาจ้างของนายจ้างเราก็ส่งตัวคำร้องของนายจ้างที่ต้องการจ้างต่างด้าวฝั่งไทยเนี่ยส่งให้ฐานทูตพม่าหรือประเทศต้นทางคือ4ประเทศเพื่อประเทศต้นทางส่งคำร้องนี้ส่งกลับประเทศเขาเพื่อให้ประเทศต้นทางดำเนินการสรรหาคนคัดเลือกคนนะครับเพื่อทำบัญชีรายชื่อหรือที่เราเรียกว่าเนมลิสต์ส่งเข้ามาประเทศไทยประเทศโดยผ่านทางฐานทูตประเทศนั้นๆแล้วประเทศไทยก็คือกรมการจัดหางานก็จะแจ้งบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับโดยให้ออกไปยะทำงานล่วงหน้าก่อนหรือที่เรียกว่าเรมลิสนะครับออกค่าใบยะทำงานแล้วก็ส่งครับประเทศต่างเพื่อให้รายงานดำเนินการขอวีซ่าเข้ามาประเทศไทยที่ชายแดนและเดินเข้าทางเข้ามาสู่กระบวนการกักตัวนะครับ
ขั้นตอนทั้งหมดนี้อย่างที่บอกค่ะไม่ยุ่งยากทีนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายล่ะคะท่านเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการเนี่ยมีสัดส่วนในการต้องจ่ายหรือว่าต้องจ้างยังไงเท่าไหร่บ้างคะคือค่าใช้จ่ายที่แรงงานต้องจ่ายนะครับเอาสำคัญเลยนะครับค่าใบอนุญาตทำงาน 1,900 นะครับ2ปีในการจ้างงานค่าวีซ่า 2,000 บาทนะครับค่าตรวจพอมาถึงเนี่ยตามการนำเข้า MOU แบบใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิดรายงานจะต้องมีการ RT-PCR ที่กักตัวเรากลับมี2แบบคือกักตัว7วันกับ14วันถ้ามีการฉีดวัคซีนแล้ว2โดสนะครับจากประเทศต้นทางนะครับก็เข้าสู่กระบวนการกักตัว7วันนะครับแต่ถ้าฉีดโดสเดียวหรือยังไม่ฉีดคือเข็มเดียวหรือไม่ฉีดก็กัก14วันนะครับต้องเสียค่าตรวจหาเชื้อ RT-PCR 2ครั้งระหว่างการกักตัวนะครับเท่ากับว่าเป็นเรื่องของความมั่นใจในด่านแรกก่อนแล้วกันว่าถ้าฉีดยามาแล้วเรียบร้อยถ้าเป็น2เข็มนี่ก็คือกักตัวน้อยกว่าก็มีการ RT-PCR ด้วยเพื่อความมั่นใจ2ครั้งก็คือค่า RT-PCR ก็ครั้งละ 1,300 ก็คือ 2,600 แล้วก็ค่ากักตัวถ้า7วันอาจจะน้อยหน่อยถ้า7วันก็สถานที่กักตัวบางแห่งก็เก็บค่ากักตัว500หรือ 1,000 บาทแล้วแต่สถานที่กักตัวเอกชนที่จะมีความพร้อมหรือการกำหนดราคานะครับแต่ส่วนใหญ่เลยขั้นต่ำคือ500ถึง 1,000 บาทนะครับก็ถ้ากักตัวเธอฉีด2โดสมากักตัว7วันจะดีกว่านะครับค่าใช้จ่ายจะถูกกว่านะครับก็จะแนะนำให้รายงานที่จะเข้ามาทำงานตามระบบ MOU เนี่ยมีการ RT-PCR หรือฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มนะครับจะกักตัวแค่7วันเท่ากับว่าถ้านายจ้างฟังข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างมีความอุ่นใจพอสมควรเพราะว่าการได้มาซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ข้ามแดนมาอย่างถูกกฎหมายเนี่ยนอกจากที่จะมั่นใจได้ว่าต้นทางส่งคนที่มีคุณภาพเข้ามาแล้วยังจะได้ในเรื่องของสุขภาพที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นพาหะของการนำโรคแต่อย่างใดใช่ครับท้ายที่สุดแล้วค่ะท่านอยากให้ท่านได้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าการนำเข้าแรงงาน MOU นั้นมีข้อดีที่ผู้ประกอบการควรทำอย่างไรคะครับการนำเข้าแรงงาน MOU นะครับข้อดีคือแรงงานกลุ่มนี้ไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ถ้าจะเปลี่ยนอยู่ภายใต้เงื่อนไข5ข้อที่ผมกล่าวแต่ตอนต้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาการจ้างแรงงานเนี่ยนายจ้างเจอปัญหาสุดคือมาอยู่ทำงานแล้วเปลี่ยนนายจ้างหนีไปอยู่นายจ้างอื่นอันนี้เป็นประเด็นที่นายจ้างค่อนข้างจะมีปัญหามากเลยนะครับเพราะอย่างที่เราขึ้นทะเบียนตามมติครม.ทุกมติที่ผ่านมาพอมาทำงานกับนายจ้างได้ไม่ถึงไม่กี่วันก็หนีไปอยู่ในจ้างอื่นหรือย้ายไปอยู่ในจ้างอื่นทำให้นายจ้างเดิมประสบปัญหาการจ้างแรงงานขาดแคลนแรงงานอยู่ตลอดพอนำเข้า MOU เนี่ยถือว่า2ปีแรกเนี่ยแรงงานจะอยู่กับเรานะครับไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ยกเว้นเงื่อนไข5ข้อนะครับนี่ข้อดีข้อแรกข้อที่2ก็คือเป็นการจ้างต่างด้าวแรงงานต่างด้าวโดยถูกกฎหมายนะครับ3แรงงานที่เข้ามาตามระบบ MOU นะครับเป็นเงื่อนไขการจ้างงานของปฏิบัติตามข้อกฎหมายของคนไทยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่แรงงานจะรับค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานที่เรากำหนดทุกอย่างนะครับทั้งค่าอุรงเวลาค่าจ้างที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายของไทยนะครับเท่ากับว่าแรงงานถูกกฎหมายเนี่ยที่มากับในเชิงของ MOU เนี่ยยังไงก็คือมีความปลอดภัยมั่นใจแล้วก็มั่นใจกว่าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่ผ่านการตรวจโควิดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเทศต้นทางที่ส่งมานะคะสำหรับท่านผู้ประกอบการที่ฟังข้อมูลแบบนี้แล้วก็อยากจะให้เชื่อมั่นนะคะว่าการนำเข้าแรงงานต่างด้าวด้วยวิธี MOU เนี่ยถือว่าเป็นไปตามหลักสากลด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านอธิบดีกรมการจัดหางานคุณไพโรจน์โชติกเสถียรด้วยนะคะขอบคุณค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายงานแรงงานสร้างชาติค่ะกับรายการที่จะทำให้ทุกท่านรวมถึงผู้ประกอบการได้พบกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเข้าแรงงานรวมถึงการตัดสินใจนะคะที่จะนำแรงงานเข้ามาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ